เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเลือดข้นคนจางฉันดูบอลที่ลานเหล่าอีฤดูกาลที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ลีกมาครอบครองโดยแทบไม่มีศัตรูหรือว่าอุปสรรคมาขัดขวางเส้นทางการคว้าแชมป์ของเขาใส่เต็มทุกนัดที่ลงสนามจัดหนักทุกรายการไม่มีอิดออดผิดพลาดถูกยัดเยียดความประชัยบ้างก็พอเป็นพิธีแต่ทว่าถือว่ากลับคืนสู่รันเวย์ลูกหนังอย่างรวดเร็วเป็นทรอฟี่ลีกใบที่6แล้วนะครับอย่างไร้ข้อกังขาบิดเข็มนาฬิกากลับไปคิกออฟซีซั่นลีวินชิดชอบพ่อใหญ่ของทีมออกมาเปลยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไม่เจียดเม็ดเงินทุ่มซื้อผู้เล่นระดับสตาร์ดังอีกต่อไปแต่จะใช้ผู้เล่นจากอะคาเดมีที่ปลูกปั้นอยู่ในสวนหลังบ้านตั้งแต่เด็กหรือแข่งเลือดเนื้อเชื้อไขบุรีรัมย์ไล่ล่าแชมป์แทนโดยมีนักเตะต่างชาติเป็นแกนหลักอีกทีเหตุผลของท่านประธานปราสาทไสฟ้าก็คือเพราะนักเตะไทยค่าตัวสูงลิ่วเกินไปในท้องตลาดสวนทางกับฝีตีนคำพูดดังกล่าวทำให้ถูกสาวกบุรีรัมย์บางส่วนวิจารณ์เช่นกันเนื่องจากในยุคที่อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยถูกเคลื่อนด้วยเม็ดเงินการแข่งขันไขว่คว้าความสำเร็จเขากลับเลือกยุทธวิธีที่ย้อนแสงออกไปเพราะการใช้ดาวรุ่งพาร์จไรจากอะคาเดมี่ไม่การันตีว่าเด็กเหล่านี้จะผลิตดอกออกผลให้ได้ทว่าคำพูดของเดวินวันนั้นได้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ได้ห่างหายข้อสงสัยแล้วนะครับผู้เล่นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่แข่งดาวรุ่งโนเนมผสมกับแกนหลักเจ๋งพอที่จะเสกแชมป์ลีกได้ยังไม่นับรวมโทรฟี่บอลถ้วยที่สโมสรเข้าชิงอีกนะครับชิตพันธ์แทงกลางแนวรับลูกรักที่พุ่งชนมรสุมคีย์บอร์ดจากแฟนบอลใช้ฝีตีนตอบแทนคำพูดในสนามรัตนากรใหม่คามิจากดาวรุ่ง2ปีที่แล้วที่ไม่มีใครรู้จักสุดยอดมีฟิลตัวรับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยสุภาชัยเด็กไอ้การยาววัย20ปีที่สโมสรไปคว้ามารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกลายเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์สำหรับทีมทั้งกองกลางและกองหน้าสุภโชคสารชาติอาจไม่ได้หวือหวาชวนทะลวงไส้เหมือนปีกลายแต่ทว่าเขาก็เป็นหนึ่งในขุนพลสำหรับทีมของบุรีรัมย์สรักไฮเปอร์เคนเลื่อนเนื้อชื่อไขบุรีรัมย์แท้ๆถูกอุ้มมาจากมานั่งสำรองทีมเก่ามาปัดฝุ่นใหม่และแจ้งเกิดในซีซั่นแรกกับปราสาทไสฟ้าทันทีหรือจะเป็นแข้งอย่างสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งวัย16ปีที่กลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่เดบิวต์ประตูในไทยลีกกฤษณะดาวกระจายแนวรับที่ได้โอกาสลงสนามมาจากทีมตั้งแต่วัยที่ยังเข้าผับไม่ได้ยังไม่นับบรรดาผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมตัวไปอย่างมากมายนะครับทั้งขวัญชัยสุขล้อมพีรวัตรอัครธรรมอภิชาติเดนมาร์กยุทธพิชัยเลิศล้ำอนนท์อมรเลิศศักดิ์สรยุทธสมพิมพ์เมธีสารคำจักรพันธ์สืบสมุทรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือดาวรุ่งพร้อมเติบโตให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในอนาคตทว่าหนึ่งทศวรรษบุรีรัมย์เป็นสโมสรที่แทบจะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งก็กล้าหรือจะบ้าเปลี่ยนแปลงแทบไม่มีครั้งไหนคุณภาพลดลงบนทอนเลยนะครับในขณะที่สโมสรหัวตารางทีมอื่นพากันเบิกเงินกว่านซื้อพ่อค้าแข้งผีตีนดีเข้าสู่ทีมแต่ปราสาทสายฟ้าปรับมองหาแข้งอายุน้อยหรือนักเตะเกรดบีธรรมดามาใส่จิตวิญญาณบุรีรัมย์จากการเริ่มขุดดินรดน้ำใส่ระบบเยาวชนในวันนั้นและวันนี้บุรีรัมย์ก็ได้วัตถุดิบดาวรุ่งและเลื่อนเนื้อเชื้อไขชาวบุรีรัมย์หรือรอวันแกะใช้งานอย่างมากมายย้อนไปดีอีกซีกโลกหลายคนจดจำความแสบสันของคลาร์กออฟ92ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วคาดว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นคลาร์กออฟบุรีรัมย์ที่ผลิตภัณฑ์ลูกหนังโฮมเมสผลิตจากรั้วอะคาเดมี่รวมถึงผู้เล่นที่มีเลือดบุรีรัมย์แท้ๆเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ